็ถือได้ว่าเป็นวัดสำคัญประจำราชการก็คือเป็นวัดสำคัญประจำราชการที่9ในการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหญ่หลังนี้ขึ้นมาก็ได้มีการจัดสร้างแบบกรณีพิเศษที่ไม่ให้องค์หลวงพ่อนั้นขยับเคลื่อนเคลื่อนย้ายแม้แต่มิลลิเมตรเดียวเป็นพระเชียงแสนลอยตามแม่น้ำมาประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารแห่งนี้เป็นเวลาทั้งหมด251ปีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำไมไทยนิวนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมจุดต่างๆสำคัญทั้งหมด3จุดมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูสังฆลักษณ์คุณากรฐานิสโลตำแหน่งเป็นประชาสัมพันธ์วัดโสธรวรารามวรวิหารวัดโสธรวรารามวรวิหารแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์สำคัญลำดับต้นๆของประเทศไทยด้วยบารมีขององค์หลวงพ่อโสธรที่ญาติโยมรู้จักกันดีโสธรวรารามวรวิหารเนี่ยก็คือเป็นวัดสำคัญประจำรัชกาลที่9คือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้เคยทรงเสด็จมายังวัดโสธรวรารามวรวิหารทรงมาเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาแล้วเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยพระอุโบสถของวัดเนี่ยก็คือหลังเล็กไม่สมกับฐานะท่านจึงมีปารภกับอดีตเจ้าวาดก็คือหลวงปู่พระพรหมคุณาภรณ์หรือว่าหลวงปู่เจียมคุรวนิชว่าเราควรที่จะสร้างโบสถ์ให้หลังใหญ่สมกับฐานะขององค์หลวงพ่อโสธรและสมกับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อท่านมีดำริสร้างพระโบสถ์หลังใหญ่ที่คุณโยมได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ขึ้นมาพระโบสถ์หลังใหญ่เนี่ยก็แล้วเสร็จตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549จนถึงปัจจุบันก็เปิดให้ญาติโยมเข้ามาสักการะในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดเนี่ยสถานที่ที่คุณโยมควรไปกราบไหว้เนี่ยมีด้วยกัน3จุดจุดแรกก็คือบริเวณมหาวิหารหลวงพ่อโสธรก็เป็นสถานที่ให้คุณโยมได้ไปปิดทองถวายของแก้บนกับองค์หลวงพ่อส่วนจุดที่2ก็คือพระอุโบสถหลังใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรองค์จริงที่มีประวัติตามตำนานว่าท่านลอยน้ำมาโยมบางท่านโยมบางคนก็ยังเข้าใจผิดว่าที่ที่เราไปปิดทองกันนั้นน่ะเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรองค์จริงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่องค์หลวงพ่อโสธรองค์จริงท่านประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลังใหญ่ซึ่งไม่มีการขยับเคลื่อนเคลื่อนย้ายองค์ท่านไปไหนเลยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านก็ยังประดิษฐานอยู่ที่เดิมในการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหญ่หลังนี้ขึ้นมาก็ได้มีการจัดสร้างแบบกรณีพิเศษที่ไม่ให้องค์หลวงพ่อนั้นขยับเคลื่อนเคลื่อนย้ายแม้แต่มิลลิเมตรเดียวเพราะเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยสินแสได้มาดูไว้ว่าสถานที่ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรองค์ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าหัวมังกรซึ่งองค์หลวงพ่อโสธรท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากอยู่แล้วถ้าท่านได้ประดิษฐานอยู่ตรงที่หัวมังกรเนี่ยท่านก็จะเพิ่มพูนความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นเราก็จึงไม่มีการขยับเคลื่อนเคลื่อนย้ายองค์ท่านออกจากจุดเดิมในการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ทดแทนขึ้นมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดที่3ก็เป็นโรงเจพระโสธรวรารามก็เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าต่างๆที่ให้ญาติโยมชาวไทยและชาวจีนได้ไปกราบไหว้สักการะกันประวัติขององค์หลวงพ่อโสธรมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3พี่น้ององค์แรกก็อยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามก็คือหลวงพ่อบ้านแหลมองค์ที่2ก็คือหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามชะเชิงเทราองค์ที่3ก็คือหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ3พี่น้องนี้ก็คือมีประวัติตามตำนานว่าเป็นพระเชียงแสนลอยตามแม่น้ำมาแต่ละองค์ก็เลือกขึ้นคนละที่เพื่อที่จะได้ไปเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแต่ละท้องที่องค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยได้รับการอาราธนาเชิญขึ้นมาจากแม่น้ำบางประกงเมื่อวันขึ้น14ค่ำเดือน5ปีพุทธศักราช2313ปัจจุบันนี้เนี่ยองค์หลวงพ่อโสธรท่านก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารแห่งนี้เป็นเวลาทั้งหมด251ปีในส่วนของ
งานประจำปีในแต่ละครั้งของทางวัดปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ครั้งครั้งแรกก็คือจะเป็นงานประจำปีกลางเดือน5ก็จะเป็นวันรำลึกถึงการอัญเชิญองค์หลวงพ่อขึ้นจากแม่น้ำบางประกงก็จะจัดงานด้วยกันทั้งหมด3วันก็จะมีการอัญเชิญองค์หลวงพ่อโสธรองค์จำลองลงไปประดิษฐานในแม่น้ำบางประกงและทำพิธีย้อนรำลึกเมื่อครั้งในอดีตว่าวิธีการอัญเชิญองค์หลวงพ่อโสธรขึ้นมาโดยวิธีใดแล้วก็จะจัดพิธีสมโภชองค์หลวงพ่อโสธรโดยการที่จะจัดพิธีเจริญพุทธมนต์3วัน3คืนในพระอุโบสถส่วนงานประจำปีครั้งที่2จะเป็นในส่วนของช่วงเทศกาลกินเจก็จะมีการเปิดให้ญาติโยมได้เข้าสักการะในช่วงของช่วงกลางคืนและครั้งที่3ก็จะเป็นในส่วนของงานกลางเดือน12ก็คือช่วงวันลอยกระทงก็จะเป็นกิจกรรมที่ทางวัดโสธรเนี่ยร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราโดยการจัดแห่องค์หลวงพ่อโสธรทั้งทางบกและทางน้ำงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น12ค่ำเดือน12เราก็จะแห่หลวงพ่อโสธรทางบกและ14ค่ำเดือน12เราก็จะอัญเชิญองค์หลวงพ่อโสธรล่องตามแม่น้ำลงไปทางฝั่งอำเภอบางปะกงและจอดตามท่าเรือต่างๆให้ญาติโยมได้สักการะกันไปจนไปถึงท่าสุดท้ายที่อำเภอบางปะกงและวันที่3ก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน12หรือว่าวันลอยกระทงในวันลอยกระทงนั้นก็จะอัญเชิญองค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยล่องทวนกระแสน้ำขึ้นไปทางฝั่งอำเภอบางคล้าให้ลูกหลานหลวงพ่อโสธรทางฝั่งอำเภอบางคล้าได้สักการะขอพรก็ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานประจำปีของทางวัดในส่วนของที่บางทีญาติโยมอาจจะสงสัยในส่วนของว่าคนหลวงพ่อโสธรจำเป็นไหมที่จะต้องใช้เพียงไข่ต้มเพียงอย่างเดียวอันนี้ไม่จำเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยชาวประมงชาวเรือชาวประมงเราไม่มีการสัญจรทางบกเราก็จะมีการสัญจรทางน้ำพวกชาวประมงชาวเรือต่างๆเนี่ยเขาก็ต้มไข่มาเพื่อที่จะมากินไว้กินระหว่างทางพอมาถึงวัดโสธรจะขึ้นมากราบไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อไม่รู้ว่าชาวอะไรมาสักการะหลวงพ่อก็นำไข่ต้มที่ตัวเองได้ต้มมานั่นแหละเอามาถวายองค์หลวงพ่อโสธรก็นับจากนั้นมาก็ถือว่านำไข่ต้มมาสักการะขอพรหลวงพ่อโสธรแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำเร็จคนก็จึงคิดว่าการที่นำไข่ต้มมาสักการะหลวงพ่อหลวงพ่อโสธรชอบไข่ก็จึงนำไข่ต้มมาเรื่อยมาจนถึงณปัจจุบันนี้แต่ก็คือไม่จำเป็นบนอย่างอื่นก็สำเร็จสมหวังอย่างเช่นบนละครรามชาตรีก็สำเร็จสมหวังเช่นกันบนผลหมากรากไม้หัวหมูหัวเป็ดไก่อะไรก็สำเร็จเช่นเดียวกันก็การบนหลวงพ่อโสธรเนี่ยสามารถขอได้ทุกเรื่องนะครับอยู่ที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในสิ่งที่เราขอนั้นถูกต้องตามคำร้องของธรรมหรือไม่นะครับแต่ก็ตามตำนานอีกนั่นแหละว่าสิ่งที่ห้ามขอองค์หลวงพ่อโสธรที่ห้ามบนองค์หลวงพ่อโสธรคือเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับการเกณฑ์ทหารก็คือถ้ามาบนปุ๊บเนี่ยถ้าไปจับใบดำใบแดงเนี่ยก็ใบแดงแน่นอนถ้าสมมติว่าถ้ามีลูกหลานจะสอบข้าราชการเป็นทหารตำรวจก็คนก็มักจะมาบนกันแล้วส่วนมากก็จะสำเร็จอันนี้ตามตำนานก็บอกว่าหลวงพ่อวัดโสธรอยู่ติดกับค่ายทหารหลวงพ่อชอบทหารก็มีทหารมาคอยดูแลหลวงพ่ออย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยมีกิจกรรมอะไรงานวัดอะไรทหารจากค่ายศรีโสธรก็จะมาช่วยดูแลวัดโดยตลอดในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบันนี้ดังที่พวกเราท่านทั้งหลายทราบกันดีอยู่ว่าอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ถามว่าญาติโยมทุกท่านก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทั้งหมดนะครับก็เรื่องในส่วนของเรื่องของรายได้ในส่วนของเรื่องการเป็นอยู่การอยู่อาศัยในส่วนของวัดโสธรารามก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยอย่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ญาติโยมเดินทางมาเป็นจำนวนมากช่วงในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ญาติโยมก็เดินทางมาลดน้อยลงจากเดิมมา 100% ก็อาจจะลดเหลือประมาณแค่ประมาณ 40-45% จากเดิมนะครับอย่างช่วงนี้ก็เปิดปิดปกติอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี้ยก็เปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น.
และปิดในเวลา 16:30 น.ส่วนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็เปิดตั้งแต่ 7:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ส่วนในช่วงภาคกลางคืนก็จะมีเปิดในช่วงของวันงานกลางเดือน 5และงานกลางเดือน 12ก็จะเปิดถึงประมาณ 23:00 น.